สวัสดีครับผมวันนี้เช้าวันที่3ามมกราคมนะครับก็แป,ป๊บแปปเดียวนี่จะจบเดือนและไม่รู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ปีนี้นี่ทุกคนทํากันได้หรือเปล่านะครับเผื่อๆบางคนทําแค่อาทิตย์เดียวก็เลิกแล้วเพราะนั้นเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าย,ยอมแพ้เพราะว่าเดี๋ยวเือนหน้าก็จะเป็นกุมภาพานันละนะครับผมฉะนั้นอะไรที่ตั้งเป้าไว้ทําต่อไปสําเร็จนะครับผมลุยไปได้วยกันในส่วนของวันนี้นะครับเราเริ่มกันที่ g p พี g p y นะครับแน่นอนแหละว่าราคาเนี่ยยังคง ปิดในโซนนี้อยู่แต่นี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการาฟน่าจะต้องกลับตัวขึ้นแล้วแหละนะครับผมข้างมั่นใจอย่างสุดซึ้งว่าการาฟน่าจะต้องมีการกลับตัวขึ้นเนื่องจากในส่วนของข่าวดอกเบีย้ยที่มันจะมาในวันพฤหัสนี้นะครับเขาคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยมันจะเพิ่มเช่นนั้นราคาของการาฟเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งลงถูกไหมครับเฉะนั้นถ้ามันวิ่งลงหมายความว่าการาฟมันก็ต้องขึ้นก่อนนะครับเพราะนั้นเป้าหมายที่ผมต้องการเนี่ยคือให้ราคาทูโซนนี้ขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะ เล่นขึ้นต่อนะครับผมซึ่งจริงๆถามว่าเราเล่นจากจุดนี้เลยไหมผมว่าไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะราคาจะมีการแตะนีนจริงไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเท่งนี้ปิดครับถ้าสมมุติ4ชั่วโมงแท่งนี้ปิดได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับแน่นอนหระอว่ายังไงวันนี้ผมว่านะ่าจะไปเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเวอร์กันประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนั่นเองแบบทะลุจอไปเลย8เมตรนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ1ชั่วโมงครับหนม่งชั P ่วโมงจีพีพาจีพีวาราคามีการวิ ใช่ไหมครับเกือบจะเดี๋ยวไปดูทาฟเฟรมเล็กนะ่าจะเห็นชัดมากขึ้นมั้งะะนะครับสามสิบนาทีอ่ะเนี่ยครับแต่ตรงนี้พอดีนะผมเรามีการกลับตัวขึ้นฉะนั้นหมายความว่าการาฟจะกลับตัวขึ้นหรือเปล่ายังนะฮะเพราะอะไรต้องรอให้เขาปิดเหนือโซนนี้ก่อนถ้าราคาปิดเข้าไปในโซนนี้ได้ตรงเส้นสีเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนนะนะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แต่ว่าถ้าสมมติมันยังเคารพโซนนี้อยู่ก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อเพราะมันทําโลทำไฮทําโลถูกไหมครับแต่ว่าณตอนนี้จะเป็นยังงไ ดี๋ยวราดูแทงนี้15นาทีเท่านั้นเองนะครับแทงนี้เนาะทีนี้ของ GJ นะครับเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าต้องการบายนะครับต้องการบายชัดเจนเซลล์ต่ำาโซนนี้ได้ไหมผมว่าการาฟไม่น่าจะลงมานะครับไม่น่าจะลงมาน่าจะกลับพข้าโซนแล้วก็ขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีเมื่อไหร่ก็ตามมันลงมาตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าแต่ผมว่าโอกาสตรง,ง,งนี้เกิดขึ้นน้อยมากนะครับโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นเนี่ยเยอะก,กว่าส่วนเมื่อวานเนาะในไลฟ์สดลืมพูดไปนะครับหลังจากที่เราเซลล์ตรงนี้กันผมเซลล์ตรงนี้ใช่ไหม ก็กราฟมันวิ่งลงมาได้1ต่อหนึจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ปัญหาคือผมรีบใจร้อนปิดไปก่อนนะครับก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เนาะ ก็ช่างมันนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูในส่วนของทองคำนะครับเราไปขอบคุณผู้ใหญ่เจดีคิดไว้ก่อนนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็น เขามีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายนั่นเอ,เองเนาะปี2023นะครับรุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ xm ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครลลิิงกกก์อยยู่ใใต้้้คปนนีสนจ็ดดไดเ นะครับผมมีลุ้นับรางวัล1ล้านบาทด้วยนะครับสูงส,สุดเนาะอ่ะตรนี้เรามาในส่วนของทองคำครับทองคําก็ราคาเนี่ยในที่สุดเขาก็มีการปิดต่ำกว่าโซนนี้มาแล้วนะครับตรงนี้อาจจะหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่สังเกตดูนะราคาไม่เคยเจ้าตัวนาเทียนครับไม่เคยลงมาต่ำกว่าโซนนี้เลยฉะนั้นการที่แท่งนี้ลงมาต่ำกว่าโซนนี้หมายความว่ากราฟอาจจะต้องการจะวิ่งลงต่อ นะครับเะนั้นการที่ราคาขึ้นไปทำไส้แล้วเนี่ยผมว่าสวยงามแล้วเดี๋ยวเรารอแค่ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงไปนะครับก็น่าจะลงต่อได้มีการทุโรแห่งก่อนหน้าก็เป็นการที่ราคาเนี่ยลงไปเทรดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าก็น่าจะลงต่อได้นะครับนี่มาดู4ี่ชั่วโมงครับก็จะแปลกๆนิดน,นึงเพราะ4ชั่วโมงราคามีการเฟกเอาแล้วถูกไหมแต่ก็นะครับเดี๋ยวเราดูสีชั่วโมงท่าน,นี้ว่ามันจะปิดยังไงนะถ้าสมมุติมันปิดในโซนอยู่แน่นอนเลยครับการาฟยังขึ้นได้นะครับแต่แนวรับนี่คือแนวรับสําคัญเลยนะ ที่ผมตีที่ผมตีขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้ามันปิดเหนือโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อถ้ามันปิดต่ำกว่าโซนนี้ก็แน่นอนครับว่าทะลุเส้นเหลืองแล้วลงแน่นอนนะครับใน,น,นส่วนของหนึ่งชั่วโมงครับโอเคพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับก็ต้องปรับโซนให้มันเข้าเพราะนั้นโซนนี้ใช้ไม่ได้ละถ้ากับมีน่อต้านก็จะได้อเดียใหม่ครับฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเรารอให้ราคาแท่งนี้ปิดกลับเข้ามาในกรอบนี้ก่อนนะครับในโซนเส้นสีเหลืองตรงนี้แน่นอนแหละครับนี่คือสัญญาณเลยว่ากราฟต้องกาารจะะวิ่่งงลลตออนค30ทีโเ เรารอแค่เขาได้กลับเข้ามาในโซนนี้ก็จะกลายเป็นทั้งหมดเนี้ยจะกลายเป็นเฟคเอาท์นะครับกราฟก็น่าจะวิ่งลงต่อทรงแบบนี้แล้วก็ลงต่อแล้วก็ลงต่อเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเพราะนั้นของ GJ เราบายขึ้นนะครับทองคำเราหาจังหวะเซลลลงนะครับ u s 3 0ครับเราไปเริ่มวันที่เดลี่ในส่ง u s 3 0นะครับก็ดูทรงแล้วมีแนวต้านข้างบนนะครับมีรับตรงนี้ราคาแท่งนี้มีการบ่งบอกว่าแรงขายเยะาะนั้นกราฟจะลงต่อได้ไหมลงต่อได้แน่นอนครับในส่ง4ี่ชั่วโมงครับ อาจจะต้องมีการกลับขึ้นไปรีเทสโซนนี้ก่อนนะผมแต่ราคารีเทสด้วยไสแล้วก็น่าจะไม่ต้องแล้วแหละนะครับทีนี้รออย่างเดียวครับรออะไรคือรอแค่ในส่วนของวอลลุ่มที่มันจะดันเข้ามานะครับเมื่อวานกราฟก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงค่อนข้างที่จะแรงเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ครับเรามีแนวต้านข้างบนเรามีแนวรับข้างล่างตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบอยู่30มนาทีครับแนวรับข้างล่างนะครับแนวต้านข้างบนราคายังอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะครับ พราะรอเบรกเอาท์น่าจะลงต่อได้นะครับผมของจ J เราอย่าที่บอกนะปิดเื้อโซนนี้นะครับของทองคำเรารอปิดต่ำโซนนี้นะครับของเยอ์ตี้เรารอเบรกเอาท์ขึ้นหรือไม่ก็ลงนะครับของบิ Bitcoin ครับเรามาเริ่มที่ Daily ครับโอเคแรงขายเยอะแรงซื้อเยอะการจะเป็นไงต่อน,นี้ไม่ทราบนะครับค่อนข้างงงพอมาดูสี่ชั่วโมงครับก็จะเห็นว่าอืมราคามีการเคารพแนวรับตรงนี้เกิดแนวรับขึ้นมานะครับน่าจะมีการกลับตัวขึ้นมาสั้นๆประมาณที่ 2 3 0 7 6 7อะไรตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งก็คือแนวรับตรงนี้นั่นแหละนะครับปรับให้มันเข้ากันเพราะนั้นก็จะเห็นว่าราคาเริ่มไม่มีวอลลุ่มเหมือนเดิมแล้วนะครับผมซึ่งถามว่ามันจะมีเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพวกคริปโตเคอเรนซีมันจะมีวอลลุ่มจังหวะไหนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีแล้วเนี่ยถ้ามาทะลุโซนนี้ได้ก็ขึ้นแน่นอนนะครับถ้ามาต่ำโซนได้ก็ลงแน่นอนซึ่งมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับผมในโซนประมาณนี้เนาะเพราะนั้นทะั้งสคู่เงิน